ครับขอต่อภาคสองนะครับเรื่องด้วยไฟล์วิดีโอท่านมันใหญ่ไปมันก็จะส่งไม่ได้ก็จะเรียนท่านเองนะครับว่าพรบฉบับนี้นะสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนเนี่ยนะเราก็ไม่ได้นิ่งเฉยเราก็ได้มีการทำหนังสือร้องเรียนให้มีการชะลอการใช้พรบนี้ไปเราก็ไม่ทราบว่าทางผู้ที่ได้ร่างพรบนี้เขาจะเห็นอกเห็นใจพวกเราหรือเปล่าเพราะนั้นผมถึงอยากจะเรียนว่าถึงผู้ประกอบการและผู้ที่พันธมิตรผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับว่าเรื่องแบบนี้เราจะปล่อยผ่านไปไม่ได้ถ้าออกมากำหนดใช้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่โกลาหลมากๆนะครับต่อไปนี้ศาลจราจรก็ไม่มีเราอาจจะทำผิดก็ได้หรืออาจจะทำไม่ผิดก็ได้แม้กระทั่งคนที่เขายิงคนตายเนี่ยเขายังต้องอาศัยศาลสถิตยุติธรรมเป็นผู้ที่ตัดสินเราแค่ทำผิดพรบจราจรเนี่ยเราต้องเสียค่าปรับโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ทั้งสิ้นเพราะนั้นเรื่องนี้ผมอยากจะเรียกร้องทุกท่านนะครับสหพันธ์การขนส่งทางบกได้มีเพจของเราก็คือชื่อว่าสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยในนั้นจะมีหนังสือให้ท่านกรอกนะครับถ้าท่านคิดว่าเรื่องที่ผมมาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องเดือดร้อนมีให้เรามากรอกแล้วก็ที่อยู่อะไรต่างๆแล้วระบุถึงความเดือดร้อนของเราแล้วเราจะเข้า 50,000 ชื่อเพื่อร้องเรียนกับศาลยุติธรรมนะครับอย่างเช่นศาลปกครองเป็นต้นนะครับเรื่องแบบนี้ผมได้ทำหนังสือไปแล้วผมคิดว่ามาตรการที่ผมได้ออกไปก็คือถ้ายังมีการนำกฎหมายนี้มาใช้อย่างต่อเนื่องทางสหพันธ์การขนส่งทางบกซึ่งมีมวลสมาชิกอยู่ทั่วประเทศนะครับคิดว่าเราจะหยุดทำการขนส่งเพื่อคัดค้านในร่างพรบฉบับนี้เป็นระยะเวลา3เดือนขอโทษนะฮะ3วัน3วันในที่นี้ก็เพื่อที่จะแสดงให้กับรัฐบาลน่ะได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของเราโดยเราจะลดการขนส่ง 50% ในระยะเวลา3วันและถ้ายังไม่มีอะไรที่คิดว่าจะลดหย่อนในเรื่องของพรบฉบับนี้เราก็จะเพิ่มมาตรการไปเรื่อยๆนะครับและถ้าสุดท้ายแล้วมันยังไม่จบผมประกาศดังๆเลยครับเจอกันครับบนท้องถนนอันนี้แน่นอนเลยครับผมคิดว่าเราเป็นประชาชนคนไทยเราถูกกดดันในเรื่องของกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างมากแล้วทุกวันนี้ถนนในหนทางประเทศไทยหรือในกรุงเทพมหานครเนี่ยหมดไปด้วยกับไอ้เรื่องด่านนะครับมันเสียเวลาเสียพลังงานแล้วเกิดมลพิษในประเทศเยอะมากอย่างเช่นกรุงเทพมหานครเพราะนั้นผมขอจบแค่นี้แล้วก็ฝากให้ทุกท่านนะครับช่วยพิจารณาแล้วถ้าเรื่องนี้ได้มีการขยายลงไปผมจะมาเรียนให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งครับขอขอบพระคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม